ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคของงวดวันจันทร์ที่1เมษายน2567กับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับนะแล้วก็มารับใช้นะพร้อมกับนำโชคนำลาภนะนำความรู้ต่างๆเนี่ยมากำนันมอบให้กับแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับนะก็เป็นไงครับงวดที่แล้วนะออกมาแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องราวต่างๆนะทีนี้รูปในโทรศัพท์มือถือของท่านจะโชว์รูปภาพของเทพเซียนอยู่ใช่ไหมครับนะเทพเซียนนี้ความหมายคืออะไรก็คือการว่าเหมือนกับว่าเราออกมาทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับนะเราก็ต้องมีการไหว้ครูนะครับนะก็เป็นการอัญเชิญปวงเทพเทวานะปวงเทพเทวานี้ก็เป็นเทพเจ้าจีนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เกี่ยวกับดวงจีนฮวงจุ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็สืบทอดมาเป็นอมตะนะแล้วก็ซินแสอูอู่ทองอู่น้ำก็ได้ร่ำเรียนศาสตร์วิชานี้ต่างๆมาด้วยอย่างลึกซึ้งมากมายเลยทีเดียวนะเรียกว่าเรียนออกมาแล้วทำให้เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนมีตาทิพย์นะครับมีตาทิพย์นะครับอยากเป็นหรือเปล่าล่ะครับนะทีนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวดีนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับนะ ท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวดวงจีนอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะอยากจะไปเรียนที่ไหนอะไรอะไรเงี้ยและหรือว่าหาที่ครูมีคนสอนแต่มันแพงเหลือเกินอ่ะราคาตั้งเป็นแสนเป็นล้านและหรือหลายหมื่นบาทนะหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็จะแจ้งว่ามีข่าวดีแจ้งมาแล้วว่าเปิดสอนแล้วครับเปิดสอนแล้วครับนะก๊อกก๊อกก๊อกนะเปิดสอนแล้วตัวของซินแสอูจะเข้ามาเป็นคณะครูบาอาจารย์ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์นะก็จะเรียนให้ท่านทราบง่ายๆว่าในเดือนพฤษภาคม2567เนี่ยนะตัวของซินแสอูจะเปิดการสอนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนพื้นฐานแบบติวเข้มข้นนะเพื่อปูรากฐานให้ท่านมาเป็นคนที่มีตาทิพย์นะเรื่องราวดวงจีนเรียนยากแต่ไม่ต้องกลัวนะซินแสอูมีเทคนิคในการสอนนะครับนะสอนวันละ4ชั่วโมงนะครับนะเดือนละแค่นี้เองนะ 2,000 บาทนะไม่ใช่ 20,000 นะ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนะที่ไหนสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะบางขุนนนท์ก็แถวเจริญสนิทวงศ์นั่นเองนะก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับนะก็10โมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็พักชั่วโมงหนึ่งต่อด้วยบ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบเรื่องหวยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมาคุยกันท่านที่ชื่นชอบเรื่องฮวงจุ้ยเราก็จะมีโอกาสมากระทบไหลมาพูดคุยกันนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เรื่องราวของรวยเลขปฏิทินจีนงวดวันที่1เมษายน2567ในระหว่างนี้หวยก็ดูไปนะแต่ว่ายังมีเรื่องราวของคำทำนายพยากรณ์ฟรีๆ10ข้อนะดูดวงแม่นๆนะในปี2567เนี่ยไม่ว่าท่านจะเกิดชวดชลูขานถอมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุลก็สามารถรับชมได้แล้วล่ะครับนะครับนะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับเป็นการคืนกําไรนะมอบความรู้คืนกําไรให้กับแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับนะส่วนตัวของซินแสอูก็ยังเหมือนเดิมนะเราก็ดูดวงนะดูดวงจีนนะครับหาวันผ่าคลอดร่ํารวยหาวันมงคลสมรสแล้วก็ดูฮวงจุ้ยนะพูดถึงดูดวงก็จาก 1,000 ตอนนี้เหลือแค่นี้นิดเดียวเองนะฮะลดลงมาเยอะเลยเหลือ600บาทนะครับนะก็เรียกว่าให้ทุกคนจับต้องได้มาแล้วครับมาแล้วเข้าสู่ว่างวดของวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยงวดของวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ที่16มีนาคม2567 3ตัวบนเอาชัดๆเอาง่ายๆออกเบอร์อะไร626นะข้างล่างล่ะ78
คลิปนี้นะหน้าปกเขียนบอกว่า626มาเต็มท้องฟ้านะแล้วก็ท้ายก็มี8อยู่ล่างๆนะ8ล่างๆนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับ626แล้วยังไงต่อล่ะภาพต่อไปนะครับอ๋อภาพต่อไปก็เป็นวันที่ของวันที่1นะฮะย้อนหลักย้อนกลับไปตั้ง2งวดเลยนะงวดวันที่1มีนาคมนะในมือถือของท่านน่ะเลข3ตัวบน603ให้จำได้อยู่เนอะ603นะแล้วก็2ตัวล่าง79นะครับนะแล้วก็แล้วทีนี้สินแสอู่ให้อะไรครับสินแสอู่อ่ะนะงวดของวันที่16มีนาคมอ่ะนะไล่ทุบไล่ตีเบอร์8ไล่ทุบไล่ตีเบอร์8เลยนะครับนะมีเบอร์อะไรบ้างไล่ทุบไล่ตีมี18 28 48 58 68นะครับนะเพราะว่า79มันเพิ่งออกไม่คาดคิดว่าออก79แล้วงวดนี้มาเจอ78นะครับนะก็เลยพลาดโอกาสไปนิดนึงแต่รู้ว่ามี8อยู่แน่นอนนะครับนะก็ไล่ทุบไล่ตีเลยนะแต่อย่างไรก็ตาม3ตัวบน6 2 6ใช่ไหมนะตัวของซินแสอู๋นะครับก็มีให้อยู่นะครับนะมีให้อยู่นะก็61 62 63นะก็มีเขียนอยู่นะท่านก็ไปดูเอานะครับนะก็4เลขดังนะ4เลขดังวิ่งมาแน่ๆนะ4เลขดังวิ่งมาแน่ๆคืออันนี้เป็นการคำนวณนะคำนวณจากหลักวิชาการแท้ๆไม่ใช่นอนหลับตื่นแล้วก็ฝันแล้วมาพูดออกรายการ YouTube นะครับนะไปต่อละนะครับนะ เรามาเจาะเลขไส้ในนะสาระสำคัญนะเจาะเลขไส้ในว่าไอ้วันที่1อ่ะนะไอ้วันจันทร์น่ะวันจันทร์ที่1เมษายนน่ะ2567อ่ะเลขชัดๆคืออะไรบ้างนะในมือถือของท่านจะมีเลขไส้ในอยู่แล้วครับนะเห็นไหมเบอร์1ข้างบนนะเลขบนน่ะนะมันเขียนไว้ชัดเจนว่าเลขบนนะดูแถวบนก่อนเบอร์1เบอร์2เบอร์4เบอร์1เห็นอะไรหรือเปล่า1 2 4 1เลขล่างล่ะ9 8 4 5เอ้า4ก็บน4ก็บน4ก็ล่างอย่ากระพริบตานะอย่ากระพริบตานะเบอร์2ก็ตัวดีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังไงก็ตามแต่เด่นเลข2 4 6 0นะมันมีที่มาไงเขียนไว้เลยเด่น2 4 6 0 4ตัวเนี้ยเป็นเลขดาวปฏิหาริย์ที่จะทำเงินให้ท่านได้หาเงินให้ท่านได้นะครับนะมาแล้วเลขน้อยเลขวิ่งต่อยหนักต่อยหนักมาแรงนะเลขน้อยเลขน้อยเลขวิ่งนะท่านจะวิ่งเอาไปวิ่งก็ได้นะครับแล้วเลขน้อยเลขวิ่งต่อยหนักมาแรงของงวด1เมษายน67นะ4เลขดังวิ่งมาแรงแรงนะวิ่งมาแรงแบบหายใจลดต้นคอเลยอ่ะ2460เมื่อเป็น2460เลข2ตัวนะเลข2ตัวมีอะไร24 26 20 46 40 60นะรายการนี้ก็สำหรับ แฟนๆรายการที่ชอบเกี่ยวกับตัวเลขนะชอบตัวเลขชอบแล้วได้ตังอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับท่านนะครับนะไปแล้วครับนะ6นักกษัตริย์นะ6นักกษัตริย์ของงวดวันที่1เมษายนแบบทรงเครื่องจัดเต็มนะทรงเครื่องมีเลขเบอร์อะไรบ้างมีเลข12 12เนี่ยนะคือที่นี่ที่เดียวนะเป็นเรื่องราวที่ว่าเปิดไส้ในนะเปิดไส้ในมีกี่ขดกี่ตับกี่เส้นอะไรเงี้ยเปิดให้ดูหมดเลยว่าไอ้วันที่1อ่ะนะ1เมษายนอ่ะ2567อ่ะเลขไส้ในมันมีอะไรที่ควานดูว่ามันมีอะไรที่มันมาประติดประต่อกันได้บ้างปรากฏว่าจับดูแล้วนะองค์คาพยพนะชัดเจนมากมีเบอร์1 2เป็นตัวแทนของกุลนะกุลนะกุลก็คือหมูนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันเป็นไตรภาคีของธาตุไม้นะครับไตรภาคีของธาตุไม้เพราะว่าอะไรเอ่ยก็เพราะว่าเป็นเดือนเดือนกระต่ายวันก็วันมะแม่มะแม่ทันค่าด้วยเบอร์8นะครับนะมาแม่เบอร์8บอกแล้วนะนะครับนะแล้วต่อด้วยอะไรล่ะต่อด้วยช่องที่2เบอร์7ใช่ไหม
นะ7ก็เป็นตัวแทนของมะเมียเอ้ามะเมียอยู่ๆมาได้ยังไงอ่ะก็เป็นวันมะแมครับท่านมะเมียกับมะแมสมพงกันนะมะเมียหานะเห็นมะแมต้องนึกถึงมะเมียนะครับมันเป็นเหมือนกับต้องใช้ตาวิเศษอ่ะตาแบบเทพเจ้าเฮ่งเจียนะมองรู้เลยว่าอันไหนเป็นอะไรนะอันไหนเป็นพูดผีปีศาจอะไรรู้หมดเลยนะครับนะ นะครับนะไปต่อแล้วเบอร์4ล่ะเบอร์4เป็นตัวแทนนะครับนะเป็นเดือนเถาะนะครับแล้วก็สาระสำคัญนะแคปไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนะเมื่อกี้นี้อ่ะนะ4บน4ล่าง4บน4ล่างจำไว้เลย4ก็มาแรงนะครับนะนะครับนะเป็นตัวแทนของเดือนแล้ว3ล่ะ3มันไม่มีนี่นะ3มันไม่มีใช่แต่ว่ามันเป็นเจ้าพ่อมันเป็นเจ้าพ่อมันเป็นไตรทิศธาตุหมายนะครับปีนี้ปีมะโรงเดือนนี้เป็นเดือนกระต่ายเจ้าพ่อก็คือตัวขานก็คือ1ชวด2ฉลู3ขานนะเดี๋ยวท่านจะงงนะครับนะแล้ว6ล่ะ6เป็นไตรทิศธาตุไฟนะครับนะก็เป็นมะเสงมะเมียมะแมวันนั้นเป็นวันมะแมมีเบอร์7ซ่อนเอาไว้แล้วก็เบอร์6ทับซ้อนอยู่นั่งขี่ซ้อนกันไปนะครับนะก็อย่างเงี้ย0น่ะ0ก็จะเป็นตัวชนตัวปะทะนะครับวันนี้วันหวยออกเนี่ยนะวันที่1เมษายนถัดจากนี้ไม่กี่วันนะมะแมวันเดือนกระต่ายก็จะโดนชนปะทะแล้วตัวที่มาชนปะทะได้ก็คือมีแต่ราคาก็คือเบอร์0นะครับนะ0เนี่ยนะเบอร์0น่ะมาปะทะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเคไปต่อแล้วไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวบอกว่าพูดเยอะจังเลยฟังไม่รู้เรื่องนะเลข2ตัวนะครับขึ้นมาแล้วแคปมาได้นะครับนะแต่จริงๆอ่ะเลขที่อธิบายไปอ่ะเป็นส่วนสำคัญทั้งนั้นเลยท่านนำไปใช้ได้ท่านนำไปผสมปรุงยาเองได้ดีนะท่านก็มีดวงเฮงอยู่แล้วด้วยนะถ้าสินแสอุปโภคผสมเนี่ยพูดตรงๆบางทีการเป็นชีวิตนักพรตน่ะนะมันก็ผสมได้อย่างเงี้ยนะครับนะแต่ท่านที่อาจจะมีดวงดีกว่านี้นะครับเอาเลขพวกนั้นไปผสมแล้วจะได้ดีมากกว่านะมีเบอร์17 14 13 16 10 27 42 23 62 20 20อีกแล้ว74 73 76 70 43และ64นะตรงกับใจท่านหรือเปล่านะครับตรงกับใจท่านหรือเปล่านะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าลองสดับตับฟังดูว่าเครือข่ายหลากหลายสำนักที่ดีเด่นดังอ่ะนะให้เลขอะไรมาบ้างและท่านชอบอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานแน่นๆนะให้ท่านได้สามารถซื้อนะแล้วก็ได้เลยนะแต่โดยพวกนี้โดยพื้นฐานแล้วก็ถือว่าเป็นเลขที่เรียกว่าคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็ทีนี้ต่อไปแล้วครับนะแล้วก็จะนำเสนอต่อไปก็จะเป็นนำเสนอเรื่องราวมอบสาระมอบความรู้นะตอบแทนรายการแฟนๆ FC นะไม่ใช่ว่าดูรายการของซินแสอูเนี่ยมีแต่เรื่องตัวเลขนะไม่มีความรู้อะไรอย่างอื่นบ้างเลยเหรอความรู้เพียบเพียบเพียบนะพูดภาษาจีนกลางก็ได้ดูดวงจีนก็แม่นแม่นแม่นนะครับนะหากท่านนะครับนะอันนี้หลายหลายท่านที่อยากจะหาคนคลิป YouTube ว่าเอ๊ะซินแสอูอะออกคลิปแล้วหรือยังหาไม่เจอคลิปมันก็ ร้อยพ่อพันแม่นะมันก็ทับถมอยู่จริงๆอะยอมรับว่ามันหลายร้อยพ่อพันแม่ ขอให้ท่านอะป้าไปที่ช่อง YouTube นะตรงที่มีแว่นขยายนะเดี๋ยวเที่ยงหน้าผมจะเอาแว่นขยายมาส่องดูด้วยนะว่าถือแว่นขยายไงแว่นขยายข้างบนสุดอ่ะนะกรุณามันมีช่องพิมพ์กดเข้าไปแล้วพิมพ์แป้นพิมพ์ภาษาไทยว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะแล้วก็คลิปล่าสุดที่ท่านต้องการอ่ะโชว์ขึ้นมาทันทีไม่หนีไปไหนแล้วครับนะอย่างนั้นดีกว่านะง่ายๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะครับนะแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่2เลยนะช่วงที่2เป็นการแนะนำให้ความรู้คืนกำไรด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะคือโลกเราสมัยนี้สู้กันด้วยความรู้นะครับนะ
ดูดวงจีนนะดูดวงจีนก่อนจะอยากจะเอ๊ะแทงหวยแล้วบางทีแทงเบอร์นี้มันไปออกงวดหน้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมันบางทีต้องดูดวงของท่านด้วยว่าดวงชะตาของท่านอ่ะถูกโชคลาภกับเดือนไหนด้วยดวงชะตาเกิดของท่านอ่ะมีดาวโชคลาภใหญ่หรือดาวโชคลาภน้อยอะไรเงี้ยนะดวงจีนบอกให้หมดนะอยากรู้ก็มาดูดวงสิมาดูดวงกับซินแสอูอ่ะได้มากกว่าที่ท่านคิดเยอะแยะมากเลยมันมีสูตรความลับสูตรความรวยเยอะนะครับนะโชคลาภการเงินการงานการลงทุนนะความรักอะไรต่างๆนะบอกให้หมดเกลี้ยงนะ ก็ ID line ก็ wu.master นะ wu. แล้วก็ mas singapore ter มือถือก็089นะ0893403857นะครับนะ ดูดวงอ่ะดูดวงเท่าไหร่เนี่ยภาพก็โชว์อยู่ในมือถือของท่านแล้ว600บาทครับนะไม่ใช่พันหนึ่งเหรอแล้วนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นแล้วจ้านะจัดแล้วครับจัดโปรโมชั่นเหลือ3600บาทนะเหลือ600บาทจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับนะดูฮวงจุ้ยไม่ลดเหรอโอ้ยดูฮวงจุ้ยก็ลดราคาโปรโมชั่น 30-70% ด้วยเช่นกันนะครับนะช่วงนี้มีแต่ลดเลยนะครับมาละดูมือถือของท่านจะโชว์รูปสีเขียวใช่ไหมล่ะนะสีเขียวเนี่ยนะมีภาษาจีนอยู่ด้วยแล้วก็มีเลขอาหรับิกเยอะแยะเลยนี่แหละครับคือเรียกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะตัวของท่านก็มีโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะคือหมายว่าพวกเราทุกคนอ่ะมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดเหมือนกันเลยเหมือนกับบ้านมีเสามีหลังคามีห้องนงห้องน้ำมีห้องครัวมีอะไรต่างๆโครงสร้างบ้านนี่กับโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะมาดูกันนะสีเขียวเป็นเรื่องราวของคนเด็กทารกที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาดูโลกนี้ในวันจันทร์ที่1เมษายน2567เกิดเวลาไหนเราก็เอาง่ายๆเอาเวลาที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลที่พวกเราหายใจหายคอกันอยู่เลข3ตัวเลข2ตัวเลขรางวัลที่1เลขที่2ที่3อ่ะอยู่ในช่วง15นาฬิกานะ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา59นาทีอันนี้คือยามวอกนะครับนะที่เห็นอยู่เนี่ยในมือถือของท่านน่ะนั่นคือยามวอกนะเป็นยังไงบ้างเด็กที่เกิดในวันนี้ดีหรือไม่ดีนะง่ายๆบอกให้ท่านเลยว่าเป็นดวงที่ดวงทารกเพศชายอ่ะนะดวงใช้ได้นะครับนะมีดาวดวงมหาเฮง 1มีดวงมหาเฮง2มีหีบสมบัติติดตัวมาเกิด3ได้คู่ครองที่ดีนะแต่ว่าดวงชะตาเนี้ยเป็นดวงพึ่งพาตนเองแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะโชคลาภฟ้าดินนะอํานวยพรปูพรมสีแดงให้นะให้ดวงชะตาเนี้ยก้าวหน้าก้าวกระโดดดวงไปได้ดีแล้วกันนะหาเงินเก่งนะครับนะแล้วก็ไปได้ดีหาเงินเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีนะครับนะแล้วก็ก็จะเป็นหากแม้ว่าได้เวลาเกิดอ่ะที่ไม่เป็นเวลาวอกอะไรเงี้ยนะก็จะดีกว่านี้นะครับนะเพราะว่ามันมีเวลาที่สมพงกับดวงชะตานี้นะหมายความว่ายามเกิดอ่ะเปรียบเป็นมอบมรดกเพิ่มเติมได้เราสามารถหาให้ได้นะครับนะอยากจะหาวันผ่าคลอดดีๆเฮงๆอ่ะนะก็ถือว่าดีนะแล้วถ้าดวงผู้ชายนะเป็นยังไงบ้างอ๋อดวงผู้ชายต้องกลัวครับดีมาตลอดเลยเลี้ยงง่ายนะโตไวแข็งแรงฉลาดนะครับนะมีไหวพริบแล้วก็แต่ว่าเด็กผู้ชายเนี่ยนะเจ้าชู้นิดนึงสุกก่อนวัยนิดนึงสุกก่อนวัยแปลว่า21 22 23 24มีภรรยาแล้วนะครับนะดาวการประเทศมาจับเป็นกิจจลักษณะเรียบร้อยแล้วนะช่วงที่ต้องระมัดระวังก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าไหลผ่านพ้นไปได้ก็จะมีช่วงอายุ71ปีนะก็เรียกว่าดวงน่าจะดีตั้งแต่อายุ1ขวบนะแต่จะเกิดจนถึงอายุ70ปีแล้วกันนะครับนะก็ดีใจด้วยท่านที่จะเกิดเป็นผู้ชายเกิดในวันที่1เมษายน2567แต่เวลาเกิดสามารถอำนวยพรนะอำนวยพรให้ดีกว่านี้ได้นะครับนะไปต่อแล้วนะครับมือถือของท่านเห็นรูปสีส้มแถบบนสีส้มแถบล่างสีส้มภาษาจีนกำกับแล้วก็มีเขียนคำว่า
สูตรความรวยนะครับนะสูตรความรวยเราก็จะไม่พูดนะครับนะว่าเราเป็นว่าเอ๊ดวงผู้ชายดวงผู้หญิงมันแตกต่างกันด้วยเหรอแตกต่างนะเอ้าดูดวงไทยมันไม่เห็นแตกต่างเลยครับครับครับผมครับผมเข้าใจครับดูดวงไทยไม่แตกต่างดวงจีนถือว่าผู้ชายเปรียบเป็นหยางนะเป็นพลังบวกดวงผู้หญิงเปรียบเป็นหยินเป็นพลังลบดวงผู้ชายเปรียบเป็นมังกรเขียวดวงผู้หญิงเปรียบเป็นเสือขาวดวงผู้ชายสรีระผู้ชายมีกระเดือกนะแต่งองค์ทรงเครื่องไม่เหมือนกันนะรูปเสียงน้ำเสียงไม่เหมือนกันผู้หญิงน้ำเสียงไม่เหมือนกันผู้หญิงมีทรงอกนะครับนะไม่ได้พูดทะลึ่งเดี๋ยวหาว่าพูดทะลึ่งอะไรเงี้ยนะมีปฐุมฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยากรณ์ไม่เหมือนกันนะอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันดวงผู้หญิงดีไหมล่ะเอาง่ายๆดวงผู้หญิงดาวความรักก็ดีนะใช้ได้นะครับแต่นะแต่ว่ามีปัญหาวาสนานะเก่งสู้เฮงไม่ได้นะดวงผู้หญิงสู้ดวงผู้ชายซึ่งเกิดในวันที่1เมษายน2567แม้ว่าจะเกิดโรงพยาบาลเดียวกันนะแต่ดวงชะตาผู้หญิงอ่ะสู้ดวงผู้ชายดวงชะตาผู้หญิงไม่ได้สู้ดวงชะตาของผู้ชายไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะวิบากเยอะนะครับนะตั้งแต่อายุ29ปีนะเจอดาวเสนียดขัดขวางโชคลาภจนถึงอายุ53ปีนะครับนะก็หมายความว่าดวงชะตาผู้หญิงอ่ะนะอยากจะได้ดิบได้ดีอ่ะนะต้องรออายุ54ปีเป็นต้นไปนั่นเองนะง่ายๆนะก็เขาเรียกว่าเก่งไหมเก่งแต่เฮงไหมไม่เฮงรวยไหมไม่รวยนะเงินผ่านมาก็เงินผ่านไปนะครับนะดูเขาหาเงินดูเขาตกปลานะครับนะก็ผู้หญิงก็ควรจะหาวันผ่าคลอดวันอื่นนะก็สรุปแล้วดวงชะตานี้นะของผู้หญิงทารกเพศหญิงอ่ะนะต้องหาวันเปลี่ยนวันผ่าคลอดใหม่นะครับนะห้ามใช้วันนี้ในการคลอดนะถ้าเป็นไปได้ห้ามใช้วันนี้เป็นวันคลอดนะก็ง่ายๆจากได้วันดีๆก็ติดต่อสินแสอูหาวันผ่าคลอดร่ำรวยให้กับลูกให้กับหลานบุตรหลานของท่านให้กับลูกเลือดเนื้อเชื้อไขวงตระกูลของท่านบั้นปลายเด็กคนนี้นะที่หาวันผ่าคลอดด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะเป็นดวงใหญ่เป็นวันใหญ่เป็นดวงใหญ่มีดาวภูเขาเงินดาวภูเขาทองมีบ่อเงินบ่อทองติดตัวมาเกิดมีดาวอัจฉริยะมาเกิดไม่รวยจะให้มันรู้ไปนะไม่รวยเป็นร้อยล้านให้มันรู้ไปนะนอกจากในตัวของสินแสอูก็ยังหาวันมงคลสมรสนะครับนะหาวันสมรสลดด้วยนะ เรื่องเลิกยามอ่ะส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยรู้หรอกว่าสินแสอูเก่งเรื่องเลิกยามนะครับนะเดี๋ยวจะโชว์ออฟให้ดูนะไม่ต้องกลัวนะว่าเรื่องเลิกยามสินแสอูเก่งนะก็ตอกย้ำอีกนิดนึงนะง่ายๆอยากดูดวงจีนนะตอนนี้600บาทเองนะลดราคาลงมาแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ ID Line ก็อยู่ในมือถือของท่าน wu.master นะครับเบอร์โทรศัพท์0893403857นะครับนะก็จัดโปรโมชั่นก็อันดับต่อไปก็รับดูฮวงจุ้ยรับวางฮวงจุ้ยของจริงของแท้มีพลังงานแน่นอนนะครับนะรับออกแบบบ้านออกแบบอาคารพาณิชย์อ่ะนะที่ดินแปลงนั้นของท่านท่านบอกมาว่าท่านจะสร้างอะไรเดี๋ยวอ่ะปิ้งขึ้นมาทันทีอ่ะนะมันเป็นความช่ำชองมันเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของซินแสอูนะครับท่านจะสร้างอพาร์ตเมนต์โรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับติดต่อมาได้นะครับนะก็ลดราคาหรือเปล่าลดครับนะลดราคาฮวงจุ้ยอย่างที่เรียนให้ทราบลด 30-70% นะไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับนะบอกข่าวดีอีกครั้งหนึ่งนะตอกย้ำหากท่านตัวของท่านเองหรือนะหรือลูกหลานของท่านอยากจะให้มาเป็นสินแสนะครับนะสินแสตาทิพย์สินแสดวงจีนนะนิ้วเนี่ยมันมีสถิตอักษรสวรรค์สถิตอยู่ในดวงชะตานับเอ๊ะพูดนับไปพูดไปนับไปพูดไปนับไปพูดไปอ๋ออักษรสวรรค์ไร้ที่ไร้อักษรสถิตอยู่ในนิ้วมือมาเรียนได้นะเรียนได้ที่ไหนสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับนะค่าเรียนถูกเหลือเกินน่ะถูกจนตกกระจายแล้วกัน2,000 บาทนะครับนะเรียนทุกวันอาทิตย์โห
ของเดือนพฤษภาคมสตาร์ทเดือนพฤษภาคมแล้วนะรับเยอะไหมไม่เยอะเอาแค่นี้พอ10ท่านก็พอแล้วรับแค่10ท่านนะครับเรามาเรียนกันนะครับนะแล้วก็สนใจอยากจะดวงงวดนี้ออกอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบนะมาเจอกันตัวเป็นๆนะมาคุยกันนอกรอบนะครับนะก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะที่มารับชมรายการนี้นะครับนะจนจบนะครับนะก็หวังว่าท่านจะได้สาระได้ความรู้ดีๆติดตัวไปนะครับนะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปกราบสวัสดีครับเฮงๆนะครับใจเจียน